ไลฟ์ครับพี่เอกแต่ว่าในหัวไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอินโทรอยู่พักนึงครับประมาณสัก2 3นาทีฟังแล้วซิปีที20ครับคุณเคนปีทั้ง2ปีที20ครับโอเคผมต้องใส่แมสแล้วใช่ป่ะM Talks สวัสดีครับ M Talks เอพิโซดที่20นะครับกลับมาหาทุกคนอีกแล้ววันเสาร์ช่วงบ่าย 3:00 นนะครับผมวันนี้พี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเคนสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ที่สตูดิโอกันนะครับในวันนี้นะครับพร้อมกับนะครับแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านนึงนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะซูมอินเข้ามาเดี๋ยวครับผมแสดงว่าวันนี้เราถูกมีการค้นหาเฟ้นหานักกีฬามาสร้างแรงบันดาลใจช่วงนี้อีกคนถูกต้องครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเป็นแขกรับเชิญที่เราน่าจะได้เกือบเจอกันแล้วเมื่อเดือนก่อนที่เชียงใหม่นะครับผมใช่ครับท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้ครับอธิบายก่อนพอดี M Live เนี่ยทางผมเนี่ยมีการเทสนักวิ่งเทสความฟิตอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะผมก็เลยจะไปจัดแลบ M Live Lab ที่เชียงใหม่เหมือนกันที่คุณเห็นพูดเมื่อเดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าระหว่างเราเซตการ์ดเสร็จเลยก็มีข่าวเรื่องเชียงใหม่มีโควิดครับก็เลยเราเลยต้องกลับมาโดยยังไม่ได้เทสเลย นะครับเรื่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเขามาอยู่กับเราแล้วในรายการนะครับแต่เดี๋ยวทีมงานกำลังซูมเข้ามานะครับนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นใครครับเป็นนักกีฬานะครับนักวิ่งอัลตร้าด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับคือเขากินแต่ผักกินผักครับผมอันนี้หัวข้อนี้ต้องยกให้ทางนี้แล้วกันนะครับได้ข่าวคุณเคนก็คุณเคนใช่ไหมคุณเคนเป็นคนกินเป็นมังผมเป็นมังผมทานมังสวิรัติครับก็ดีใจมากที่เพื่อนมี
นักกีฬามังสวิรัติด้วยกันมาบนรายการเดี๋ยวประเด็นนี้เราต้องมาคุยกันเลยนะว่าผมอยากรู้เหมือนกันครับเพราะผมก็เป็นนักกีฬาระดับนึงไงแต่ว่าเราพูดตรงๆเราเน้นสายเนื้อสายเบียร์ด้วยเราอยากรู้กันว่าคนออกกำลังกายเนี่ยแล้วกินผักเนี่ยแล้วออกกำลังกายแบบโอ้โหอย่างพี่เอกเนี่ยแน่นอนว่าเห็นชื่อก็มาแล้วอัลตร้าใช่ครับวิ่งกันยาวๆจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่เอกอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญพี่เอกเข้ามาในรายการเลยดีกว่าทีมงานดึงภาพเลยครับผมพี่เอกซูมมาหาเราแล้วนะครับผมเจอแล้วเจอแล้วครับทุกท่านครับขอแนะนำนะครับให้รู้จักกับพี่เอกนะครับนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนสายผักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับนักวิ่งพลังผักใช่ไหมครับสวัสดีครับผมไปยังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเช็คระบบเสียงนิดนึงนะครับทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงผมพี่เอกคุณเชนไหมตอนนี้นี่เรางงมากพี่เอกเพราะเราใช้ซูมเยอะไปหมดเลยทีมงานของใช้ซูมแล้วก็มีหลายนะครับผมนะเพราะนั้นทีมงานเราวันนี้เราคุยกันผมอ่ะต้องเปิดซูมไว้เพราะว่าผมไม่งั้นผมจะไม่ได้ยินเสียงพี่เอกพูดนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรทีมงานถามผมก็เลยนะครับนะครับโอเคนะครับรวมถึงใครมีคำถามนะครับพี่เอกถามพี่เอกเข้ามานะครับก็ถามมาได้เลยนะครับโอเคงั้นคุณเคนเราผมอยากรู้มากเลยเนี่ยผู้ชายคนนี้เพิ่งเคยเจอด้วยให้เขาแนะนำตัวก่อนดีไหมได้ครับพี่เอกครับเดี๋ยวรบกวนทักทายทุกท่านนิดนึงครับของแฟนรายการครับแล้วก็บอกเขานิดนึงครับว่าพี่เอกเป็นนักวิ่งมานานเท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วก็ระยะทำการอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเรียนเชิญครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมเอกอัลตร้านะครับแอดมินช่องแล้วก็เพจอัลตร้าพลังผักนะครับผมก็ตอนนี้วิ่งมาถ้ารวมปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่8แล้วนะครับผมโอ้โหครับก็เป็นนักวิ่งที่เป็นกินเรียกว่ากินเจดีกว่าเนาะเพราะว่าไอ้พืชผัก5ชนิดที่มันมีกลิ่นหอมผมไม่กินนะครับพวกกระเทียมหอมอะไรพวกเนี้ยไม่กินครับก็กินเจมาทั้งหมด15ปีแล้วนะแล้วก็วิ่งชอบวิ่งระยะไกลเป็นหลักเพราะว่ารู้สึกว่าวิ่งระยะสั้นแล้วมันเหนื่อยนะก็เลยหลงไหลในการวิ่งระยะไกลใช่โอเคโอเคที่เราได้ใจความตอนนี้นะคุณเคนเป็นเดี๋ยวนะพี่คือโลจิกพี่เนี่ยเด็ดมากเลยอ่ะคือชอบวิ่งระยะไกลเพราะวิ่งระยะสั้นแล้วมันเหนื่อยเพราะว่ามันต้องสปินต้องสปีดใช่ไหมครับพี่เอกแล้วชอบวิ่งแบบใช่กลางยาวยาวครับพี่เอกแล้วยังไงครับพี่เอกตอนที่พี่เอกทำได้เห็นคุณว่าทำชอบทำยูทูบเบอร์อะไรยังไงนะครับขออีกรอบได้ไหมครับผมเป็นแอดมินช่องยูทูบเบอร์อัลตร้าพลังผักแล้วก็เพจอัลตร้าพลังผักด้วยนะครับก็ครับหมายถึงว่าถามว่าเป็นมายังไงถึงมาทำ YouTube ใช่ไหมใช่ใช่เลยพี่อย่างนี้พอตอนแรกอ่ะเราก็เป็นนักวิ่งธรรมดาทั่วไปแหละแล้วก็เป็นประธานชมรมวิ่งด้วยชื่อว่าชมรมกลุ่มเราเต่ารันนิ่งที่เชียงใหม่ครับแล้วทีนี้อ่ะเราก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจต่อให้กับน้องๆในชมรมไงแล้วก็มีการโพสต์เป็นภาพนิ่งมีการโพสต์บทความอะไรในชมรมใช่ป่ะแล้วมีวันหนึ่งเราก็อยากจะทำคลิปเพื่อให้น้องๆในชมรมเนี่ยมาวิ่งกันก็เลยถ่ายคลิปเล่นๆไปพอถ่ายคลิปเล่นๆแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทำให้คนในชมรมเนี่ยคืออยากจะวิ่งอยากจะฝึกซ้อมการวิ่งให้มันมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำคลิปได้เงี้ยเราลองไปทำให้นอกชมรมไม่ให้คนอื่นดูทีนี้เราก็ทำไม่เป็นเลยเราก็เลยค่อยๆฝึกไปทีละนิดอ่ะก็ตอนแรกก็ทำอะไรไม่เป็นเลยนะก็ลองผิดลองถูกอะครับจนกระทั่งพอทำไปสักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าคือคิดไม่ออกว่าจะทำคลิปยังไงให้คนดูมันแบบให้คนดูจบหรือว่าดูแล้วติดตามเราไปเรื่อยๆนะก็คิดอยู่ตั้งนานสุดท้ายแล้วก็มาลงเอยที่ว่าเอ้ยอย่าไปคิดมากเลยในการทำคลิปอ่ะก็คือทำยังไงอ่ะให้เรารู้สึกสนุกในการทำคลิปก็พอแล้วก็คนดูก็รู้สึกสนุกตามกับเราบางทีเราไปคิดกระบวนการว่าเฮ้ยมันจะต้องทำคลิปโอ้โหโปรดักชันต้องยิ่งใหญ่ใช่ป่ะมันจะต้องมีการอินโทรอย่างนั้นอินโทรนี้แต่ความจริงแล้วมันอยู่ที่สไตล์แล้วก็การนำเสนอของเราให้มันดูมีความสนุกสนานไปแสดงว่าในครับ
หลังๆนี่ก็เลยกลายเป็นว่างานพองานวิ่งไม่มีใช่ไหมพองานวิ่งไม่มีเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าจะทำคลิปอะไรให้เขาดูดีนะก็เลยกลายไปเป็นคอนเทนต์อะไรที่เราอะไรที่เราสมัยเป็นนักวิ่งแล้วเราสงสัยเราก็เลยเอาความสงสัยนั้นอะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ใช่ใช่มีตัวอย่างไหมพี่มีตัวอย่างสักไหมสักคอนเทนต์ไหมครับมีตัวอย่างเหรอไม่อยากก็มีนะอย่างเช่นเจ๋งๆเลยเอาแบบเอาแบบที่คิดว่าจะไม่ไปทำอีกแล้วก็แล้วกันเนาะก็คือวิ่งแข่งกับจักรยานขึ้นดอยสุเทพว่าใครเร็วกว่ากันอ๋อจบข่าวฮะแล้วเป็นไงฮะพี่ชนะไหมฮะไม่ชนะพี่ก็แพ้สิเพราะว่าตอนแรกอะเราตกลงกันว่าเป็นจักรยานแม่บ้านใช่ป่ะแล้วคนที่นัดไว้อะที่จะเอาจักรยานแม่บ้านมาแข่งกับเราอะดันไม่มาแล้วไปบอกให้เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักไตกีฬาเอาเสือหมอกมาแข่งกับเราเนี่ยมันแกล้งเราหรือเปล่าวะเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไปดอยสุเทพนะพี่เอกครับดอยสุเทพกูเรียนครับไม่เคยก็นักปั่นนะพี่เอกดอยสุเทพนี่เขาปั่นกันกี่นาทีครับจากตีนขึ้นดอยเป็นดอยผมเองไม่เคยปั่นเลยปกติปั่นเท่านานเท่าไหร่ครับปกติเหรอส่วนใหญ่ถ้าปั่นแบบสบายๆก็น่าจะประมาณชั่วโมงแต่ว่าพี่เอกครับสถิติพี่เหรอพี่ไม่เคยปั่นพี่ปั่นแค่ถึงวิวหนึ่งพี่ก็หอบแฮกๆแล้ว เวลาพี่เป็นนักวิ่งแล้วปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพนะมันมีความรู้สึกไงป่ะอยากจะลงมาวิ่งจริงๆเลยวิ่งมันจะเร็วไปโอ้โหจริงเหรอจริงใช้ได้แล้วเรื่องนั้นนะพี่เอกแล้วคลิปวันนั้นนะครับพี่เอกวิ่งตามจักรยานเนี่ยพี่เอกจบที่กี่โมงกี่ยามเวลาเท่าไหร่ครับพี่เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆอ่ะโอ้โหก็ใช้ได้นะมันวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยไงวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยชั่วโมงนิดๆโอเคแสดงว่าในเพจหรือในคอนเทนต์ของ YouTube ของพี่เอกก็จะหลังโควิดมาเนี่ยก็จะเป็นแนวๆเนาะใช่ไหมเป็นอะไรที่อยากทำดูแบบไม่ต้องรีลโปรดักชั่นไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอ้ก็เอาไว้คุณเคนเอาบ้างไหมเอาบ้างไหมปั่นวิ่งเนี่ยดอยสุเทพจะให้ผมปั่นแล้วพี่เต้ยวิ่งใช่ไหมดีเลยครับพี่เอกโอเคงั้นผมลุยนะเดี๋ยวขึ้นเอเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปออกกำลังกายด้วยกันแล้วกันนะพี่เฮ้ยเราต้องมีคอนเทนต์ร่วมกันสักคลิปนึงนะยินดีครับครับพี่เอกครับทีนี้พรีทีมงานเขาส่งข้อมูลมาว่าพี่เอกเนี่ยออกเป็นสายออกกำลังกายทำคลิปคอนเทนต์เนี่ยในมุมของการเทสความฟิตแหละครับนี่ผมลากเข้าเรื่องแล้วพี่นะเทสความฟิตแหละครับพี่เอกเคยทำมาก่อนครับพวก VO2 Max test เนี่ยเคยได้ยินเคยทำเคยเมื่อก่อนก็คือเราก็อยากทำอะนะเราก็อยากทำเราก็แบบอยากจะรู้ค่าที่ถูกต้องของตัวเองเพื่อเอาไปใช้ในการฝึกซ้อมครับเพื่อ performance ที่ดีขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมาอยู่สายวิ่งยาวแล้วก็วิ่งไกลอะเนาะซึ่งมันเป็นวิ่งแบบนะ endurance ส่วนใหญ่อะก็เลยอาจจะลดความไม่รุนไงคือเราอาจจะไม่ค่อยซีเรียสใน VO2 Max แล้วอะแต่เรื่องๆก็คืออยากจะรู้เพื่อที่จะเอามาพัฒนาการซ้อมให้ถูกต้องนะใช่เพราะว่านักวิ่งสายอัลตร้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องเวลาในเวลาที่ดีที่สุดแต่ว่าเรื่องการดูแลร่างกายน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเรื่องของเก็บ endurance เก็บmileage ต่อสัปดาห์อะไรเนี่ยคือเก็บระยะทางอย่างเดียวโอเคงั้นผมมีคำถามครับพี่เอกผมมีคำถามถ้าถามว่าถ้ามันมีแล็บ VO2 Max test อยากจะเชิญพี่ไปเทสแถวหางดงเนี่ยครับแต่เราสถานการณ์โควิดซาก่อนเนี่ยพี่ไหวไหมครับโอ้ยยินดีเลยครับยินดีเลยโอเคผมโอ้โหครับขอบคุณครับชงซะขนาดนี้ฮะเดี๋ยวไว้เดือนเราอัปเดตกันเรื่องนี้ได้เลยพี่พี่เอกคืออันนี้มุมมองสำหรับของเราสองคนแล้วกันนะผมว่าเราเชื่อว่าจะมีคนถามเราตลอดนะบอกว่าเฮ้ยเป็นนักกีฬากินแต่ผักมันจะมีแรงเหรอวะอยากรู้มากใช่ไหมนี่แหละครับก็คือคำถามที่เขาถามกันเยอะมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ตั้งชื่อช่องไว้ว่าอัลตร้าพลังผักใช่ผมอยากถามพี่เอกเลยเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นเหรอพี่คิดยังไงถึงกินเจครับเอางั้นเลยนะจุดเริ่มต้นคือตอนแรกอ่ะคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวส่วนใหญ่อ่ะเขาก็กินเจเพื่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับตอนแรกก็กินเพื่อสุขภาพนะเพราะว่า
ือเขาเป็นคนที่คุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมอะไรพวกเนี้ยครับเขาก็สัตว์ใหญ่เมื่อก่อนเขาก็ไม่กินแล้วก็หลังๆมาก็เปลี่ยนวิถีชีวิตการกินให้มาไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยคือมันถ้าพูดถึงนะมันก็จะเป็นถ้าพูดถึงไอ้เรื่องของระบบของร่างกายเนี่ยนะคือคุณแม่เขาก็ศึกษาเรื่องนี้มานะเขาก็บอกว่าระบบของร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันดีสำหรับอาหารที่มาจากธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณแม่กินใช่ป่ะแต่พี่ก็ยังไม่กินใช่ไหมและทีนี้พี่ก็อยู่กับคุณแม่พออยู่ไปอยู่มานานเข้านะกลายเป็นว่าไปไหนมาไหนเราก็กินกับแม่เลยง่ายดีบางทีก็ทำให้แม่กินบางทีแม่ก็ทำให้เรากินก็คือกินอย่างเดียวกันให้มันง่ายจบไปเลยแล้วก็แม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารมังสวิรัติทำอาหารเจอร่อยก็ถือว่าก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เรากินเจเข้าใจนี่แสดงว่าจุดเริ่มต้นมาจากคนในครอบครัวก่อนใช่คือเวลาเรากินเจเนี่ยนะหรือว่ากินวีแกนอะไรพวกเนี้ยเราต้องทำให้คนอื่นเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่อร่อยมันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากบางคนนี้ก็ไปจินตนาการโอ้โหมันก็ต้องมีแต่อะไรอ่ะมีแต่เต้าหู้มีแต่เห็ดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วยุค 5.0 แล้วมันมีอะไรตั้งมากมายนะที่มันสามารถที่จะทดแทนโปรตีนจากสัตว์ได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับทีนี้ผมอธิบายผู้ฟังทางบ้านนิดหนึ่งเนาะคือการทานกินผักอย่างเดียวเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 แบบแล้วการเป็นมังสวิรัติหรือว่าการเป็นคนที่ทานเป็นแพลนเบสเนี่ยแล้วการทานอาหารแบบแพลนเบสมีอยู่ 3-4 แบบนะอย่างแรกก็คือเป็นมังสวิรัติอย่างผมเนี่ยเป็นมังสวิรัติก็คือเนื้อสัตว์ทุกอย่างไม่ทานแต่ว่าผมทานนมได้ทานไข่ได้อันนี้ส่วนใหญ่ที่เรามังสวิรัติมักจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นนักกีฬาเรียกว่าวีแกนนะครับวีแกนนี่ก็คือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของผักเลยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลยนะครับก็คือเป็นไข่ก็ไม่ได้เนื้อก็ไม่ได้นะครับเนยอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช้ไม่ทานนะครับบางคนซีเรียสมากก็คือพวกเครื่องหนังกระเป๋าหนังก็ไม่ใช้ใช่ใช่ใช่นะครับใช่แล้วก็จะที่เคร่งครัดที่สุดก็น่าจะเป็นทานเจแบบพี่เอกก็คือว่าผักทานได้ทุกชนิดแต่ว่าตัดผักที่ให้กลิ่นแล้วก็รสชาติแรงด้วยถูกไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือกระเทียมต้นหอมพริกอะไรพวกนี้ก็จะไม่ทานใช่ไหมครับโอ้โอเครู้สึกเป็นเกียรติยังไงไม่รู้ครับนั่งอยู่กับนักกีฬาทั้งสองท่านผมนี่สายเนื้อเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเรารู้สึกว่าเอ้ยการที่ทานมังสวิรัติอ่ะเป็นหรือว่าทานผักล้วนเนี่ยมันโอเคมันมีงานวิจัยหลายอย่างออกมาเนาะช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับมันบอกว่ามันเหมาะกับการที่จะออกกำลังกายในระยะไกลเป็นนักกีฬา endurance เนี่ยมันดีกับสุขภาพมากกว่าการกินเนื้อด้วยเนาะอันนี้ใช่ใช่ใช่นี่พี่เอกทานมา 5-6 ปีกี่ปีแล้วนะครับพี่15ปีแล้ว15ปีใช่ไหมพี่รู้สึกยังไงอ่ะพี่นะกำลังจะถามคำถามนี้เลยแต่ผมเข้าใจพี่ก็คงตอบว่ารู้สึกปกติเพราะพี่ไม่ได้กินเนื้อ15ปีใช่ไหมคือมันอย่างนี้คือตอนแรกอ่ะเรากินแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆใช่ป่ะตอนที่พี่ตัดสินใจกินช่วง2-3 ปีแรกอ่ะคือเราก็เป็นนักวิ่งธรรมดาเนี่ยนักวิ่งธรรมดามันก็ไม่มันเหมือนกับไม่มีผลกับชีวิตกับไลฟ์สไตล์เราเท่าไหร่แต่พอกลับมากลายมาเป็นวิ่งอัลตร้าใช่ไหมวิ่งระยะทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ฝึกซ้อมที่มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแล้วกลับมาต้องมาคิดถึงเรื่องของการกินแล้วว่ามันเพียงพอไหมว่ามันสามารถที่จะทำให้สารอาหารของเราครบหรือเปล่าผมก็เลยต้องเหมือนกับว่ามันเมื่อก่อนมันก็ไม่มีข้อมูลให้เราศึกษาได้ง่ายดายเหมือนสมัยนี้เนาะเราก็เลยต้องไปหาเอาอ่านบางทีก็อ่านเอาบางทีก็หาในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยจนกระทั่ง
จนกระทั่งมารู้ว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพลังงานที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งมาจากพืชแล้วโปรตีนที่เราเอาไปใช้ได้ดีที่สุดก็คือมาจากพืชนั่นแหละสรุปก็คือมันมาจากธรรมชาติล้วนๆฮะจริงเอาแล้วเดี๋ยวผมขอเป็นประเด็นนิดนึงก่อนนะครับคำถามแรกที่คนไม่ได้ยินมั้งได้ยินแป๊บๆโปรตีนมาจากพืชเอาคุณเพื่อก่อนแล้วกันมันคือยังไงแนะนำผมหน่อยได้ไหมพี่โปรตีนมาจากพืชเหรอก็พืชตระกูลถั่วไงถั่วเห็ดเต้าหู้แม้กระทั่งผักบางชนิดก็มีโปรตีนแล้วก็คือการดูดซึมและเอาไปใช้เนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้คือมันทำง่ายกว่าเนื้อสัตว์ซึ่งข้อมูลพวกนี้พูดตรงๆในที่ผมได้เคยอ่านมาเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการโภชนาการกีฬาโดยใช้แบบพวกผักเนี่ยในประเทศไทยบทความที่เขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยมีน้อยมากเพราะสมัยก่อนใช่ๆคุณเคยมีข้อมูลอะไรตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับระหว่างง่ายๆเลยการกินโปรตีนที่มาจากพืชตระกูลถั่วพวกเต้าหู้เนี่ยคุณเคนมีข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่เอกไหมครับนี่คือผมมองว่าสำหรับผมเนี่ยข้าวถ้าเป็นข้าวยังไม่ได้สีจริงๆก็ใช่มีโปรตีนพอสมควรอยู่แล้วคือพืชผักผลไม้ทุกชนิดอะครับทุกหนึ่งคำที่เราเข้าไปอ่ะมันจะมีโปรตีนอยู่บางเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันอาจจะไม่แล้วแต่ละชนิดมันจะสูงต่ำเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเช่นข้าวเนี่ยถ้าข้าวเปลือกหรือข้าวซ้อมมืออย่างเงี้ยครับหรือข้าวเดี๋ยวนี้ไรซ์เบอร์รี่เนาะไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่ก็มีโปรตีนประมาณสักกี่กรัมนะต่อร้อยกรัมพอสมควรเลยนะประมาณเกือบ10กรัมนะต่อร้อยกรัมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เห็ดจริงๆก็โปรตีนสูงใช่ครับพวกถั่วอะไรพวกนี้โปรตีนสูงแต่มันก็จะไม่ได้แบบมีผักไหนที่แบบมาแบบโปรตีน 100% อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีโอเคแต่ส่วนใหญ่คือผักจะมีโปรตีนที่จะมาเนี่ยคือโปรตีนจะมาพร้อมกับคาร์โบไฮเดรตใช่แล้วมันจะไม่ค่อยมีไขมันใช่ก็เลยทำให้แบบว่าเฮ้ยเรากินโดยเฉพาะนักกีฬาอัลตร้าเนี่ยถ้าสมมติว่ากินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยมันจะมาเวลาเรากินโปรตีนเยอะมันจะมาพร้อมกับไขมันที่มาเยอะขึ้นด้วยไงนี่มันก็ทำให้หนึ่งก็คือไขมันสัตว์พวกเนี้ยมันจะช่วยให้เอ้ยขอโทษมันจะเสริมการอักเสบภายในร่างกายมันจะทำให้พวกเนื้อเยื่อในร่างกายอักเสบง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าทานเยอะเกินนะพวกไขมันพวกเนี้ยแต่พอทานเป็นผักแล้วโปรตีนจากผักพวกเนี้ยมันจะทำให้เวลาเราดูดซึมพวกนี้เข้าไปเนี่ยผักมันมีคุณสมบัติในการพวกลดการอักเสบในร่างกายด้วยครับพวกโปรตีนจากผักแล้วก็หลายๆคนที่เป็นนักกีฬาเอ็นดูแรนซ์จะรู้สึกว่าเอ้ยพอกินผักปุ๊บเนี่ยเวลาซ้อมหนักๆปุ๊บมันไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยกล้ามเนื้อจริงไหมครับพี่เอกขอถามคำแรกเลยครับจริงๆอันนี้มันมีงานวิจัยนะมันมีงานวิจัยรู้สึกว่าพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้เลือดเราเนี่ยเป็นกรดซึ่งมันก็จะทำให้พวกการอักเสบการบาดเจ็บอะไรเนี่ยมันจะรักษาได้นานมันจะรักษานานใช้เวลารักษานานแล้วก็อักเสบได้ง่ายในขณะที่พืชเนี่ยมันไม่มีมันทำให้เลือดเราไม่เป็นกรดไงไม่เชื่อเขาบอกว่าลองแค่เอานมก็แล้วกันเนาะถ้าเราดื่มนมแค่กล่องเดียวอะแล้วก็ไปปัสสาวะดูเอากระดาษลิสมัสเทสเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับว่ามันทำอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์เอกสารมันทำให้พวกต่างๆเนี่ยเราเป็นกรดซึ่งอันนี้มันมีงานวิจัยครับผมงั้นถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักกีฬาออกกำลังกายแต่ว่าไม่ได้กินมังไม่ได้กินผักเป็นเบสเหมือนคุณเคนกับพี่เอกครับผมก็อยากจะถามคำถามง่ายๆเช่นความรู้สึกอะพี่กินมาเป็น10ปีเนี่ยมันต้องตอบได้แล้วว่าพี่รู้สึกฟีลกู๊ดขึ้นยังไงในมุมไหนบ้างไหมพี่หลังจากที่มากินผักเหรอใช่มันมีอะไรที่แบบการที่คนคนนึงเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเรียกว่านะการกินประมาณนี้ออกกำลังกายอย่างนี้พี่รู้สึกว่าตัวเองมันดีกว่าแบบแต่ก่อนไหมหรืออะไรเป็นเหตุจูงใจทำให้อยู่แบบอย่างนี้ได้เป็นสิบปีอะพี่มีเยอะแยะเลยผมอยากให้พี่แชร์ไม่รู้เลยอยากฟังนะไม่เป็นไรสักขอเอาอย่างนี้แนะนำแล้วกันว่าพี่ว่าสามอย่างเลยสามอย่างแล้วกันสักสามข้อที่แบบว่าประโยชน์ของการกินผักและออกกำลังกายดีกว่าพี่เป็นนักกีฬาแล้วกินผักประโยชน์3อย่างคืออะไรครับพี่จัดมาพี่อันดับแรกก็คือไม่อ้วนไงก็อย่างที่อ, อ,
ย่างที่บอกเนี่ยก็คือว่าไอ้เนื้อสัตว์อ่ะมันมีโปรตีนจริงเวลาเราบริโภคอ่ะแต่ว่ามันมากับไขมันนะครับเราจริงเนื้อสัตว์อ่ะมันมีมันดีโปรตีนเนื้อสัตว์มันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันจะมากับไขมันคอเลสเตอรอลที่สูงใช่ไหมมันก็ไปสะสมส่วนต่างๆของร่างกายบางทีแบบนะกินเยอะมันติดยึดในรสชาติไงทีกินเยอะก็ทำให้เกิดโรคอ้วนโรคคอเลสเตอรอลสูงอะไรพวกนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งโอเคข้อหนึ่งชัดเจนชัดเจนใช่ใช่พอพี่ไม่อ้วนแน่นอนคุณเคนก็ไม่อ๋อมาสินักวิ่งทั้งหลายครับใครอยากลดหุ่นนะอ๋อลองดูไอเดียข้อสองพี่ข้อสองก็คือผมรู้สึกว่ามันอยู่ท้องนานเหมาะสำหรับการวิ่งอัลตร้ามากๆเลยเพราะว่าในพืชผักเนี่ยมันมีไฟเบอร์ไฟเบอร์เวลากินพวกถั่วกินพวกผลไม้อะไรพวกเนี้ยที่มันมีไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยมันจะอยู่ท้องนั้นมันจะอยู่ท้องนานแล้วพวกนี้มันก็ร่างกายมันก็จะค่อยๆดูดซึมไปคือมันก็เหมาะสำหรับการที่เป็นนักกีฬาแอนดูแรนซ์ที่ใช้เวลาออกกำลังกายนานๆนะเออคือไม่ต้องเติมบ่อยเป็นอีกมุมมองนึงนะเออใช้ได้มันมีไฟเบอร์เยอะมีไฟเบอร์เยอะในขณะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยก็กินเนื้อสัตว์อ่ะบางทีมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ถูกครับบางทีเรากินเนื้อสัตว์มันก็อิ่มเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโปรตีนบางทีเวลาที่ร่างกายเรามันย่อยสลายพวกโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์บางทีมันทำให้ท้องอืดก็มีนะบางทีเรากินเยอะไปอ่ะแต่พวกไฟเบอร์เนี่ยคือกินแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันอยู่ท้องนานนะแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายอ่ะระบบขับถ่ายอะไรก็ดีขึ้นนะครับระบบขับไทยระบบการย่อยอาหารไปฟิลมาเว้ยลงแบบอยากกลับไปกินทักมื้อเพราะนั้นนักกีฬาท่านไหนนะครับที่ประโยชน์อย่างแรกเลยนะคือคุมน้ำหนักง่ายนะครับใครไม่อยากน้ำหนักเบี่ยงขึ้นลงนะครับทานผักให้เยอะขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับคือทานแล้วอยู่ท้องนะครับแล้วก็ทำให้ได้สารอาหารดีๆด้วยนะครับผมนะส่วนที่สามที่บอกส่วนที่ข้อที่3เมื่อกี้พี่เอกพูดว่าอะไรนะฮะพี่เรื่องพี่พูดอย่าพูดมาข้อที่3อ๋อเมื่อกี้รู้แล้วพี่เอกพูดว่าอยู่ท้องนานแล้วเรื่องขับถ่ายรวมกันเป็นในข้อ2ใช่ขับถ่ายใช่เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเฮ้ยตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบโอ้โหต้องอัดกาแฟสัก5แก้วก่อนที่จะเข้าห้องน้ำได้นะครับลองผักดูผักให้เยอะขึ้นดูโอเคจับข้อ3ให้หน่อยพี่ข้อที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของพี่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจนะอยากฟังเลยนะยังไงพี่คือเอาง่ายๆว่าแค่เราไม่ทานเนื้อสัตว์อ่ะเราก็รู้สึกดีแล้วอ่ะโอ้พี่หล่อมากพี่ตรงข้าวกับผมเลยถามเมียทุกเย็นเลยว่าเย็นนี้มึงจะทำอะไรใช่คือแซวเล่นอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเรากินแต่พวกผลิตภัณฑ์จากพืชแล้วก็ไม่มีชีวิตของสัตว์อยู่ในร่างกายแล้วมันก็รู้สึกดีกับจิตใจแล้วอ่ะโอเคอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ได้บอกว่าคนดีใจใช่ๆอันนี้ผมคือผมเองอ่ะผมก็อันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตของโลกนี้เราจะมีนักกีฬาที่เป็นมังสวิรัติหรือทานผักล้วนเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าเทรนกำลังมาแรงแล้วแต่ที่สำคัญที่ผมเห็นด้วยจริงๆเรื่องจิตใจอะนะอาทิตย์ผมจำได้เลยนี่ผมทานมาประมาณจะ10ปีแล้วพี่แล้วก็ครั้งแรกที่3วันแรกที่ทานแต่มังสวิรัติอย่างแรกที่รู้สึกคือว่าเฮ้ยเรากินเท่าเดิมนะแต่ตัวมันรู้สึกเบาขึ้นมันเบาตัวยังไงไม่รู้มันเป็นความรู้สึกที่แบบเบามันเดินไปไหนมันรู้สึกเบาอันนี้เป็นความรู้สึกแรกเลยคือไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าโอเคส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องความคิดทางจิตวิทยาให้เราแบบเอ้ยกินแล้วเราฟีลกู๊ดอ่ะกับอีกอย่างนึงผมเชื่อว่าแบบว่าเอ้ยมันเกี่ยวอะไรสักเกี่ยวกับการอักเสบภายในร่างกายเนาะผมเชื่อว่ามันมีผลพี่ว่าผมว่านะครับ3ข้อหลักๆนี้ก็ทำให้อย่างผมเองเป็นคนที่ไม่ได้กินตรงนี้ฟังดูแล้วก็ฟีลกู๊ดเล็กๆแล้วว่าเออได้ยินแล้วก็แบบเออข้อดี3ข้อหน้าลองนะครับแต่ที่อยากรู้มากๆเลยพี่เอกครับคุณเคนครับมันเปลืองกว่าหรือมันประหยัดกว่าไหมหรือมันเหมือนเดิมกับชีวิตเนี่ย
อ่ะถ้าเราต้องมากินแต่อาหารที่เป็นทอดเที่ยวเรียกว่าอะไรนะเราเลือกกินแบบมากขึ้นการใช้ชีวิตการใช้เอาง่ายๆเลยเงินนี่แหละมันยังไงไหมพี่มันประหยัดไหมหรือมันน่าจะเปลืองกว่าเดิมเทว่าไงพี่มันก็ประหยัดเออจริงประหยัดกว่าเออเฮ้ยส่วนตัวผมตั้งแต่กินมังสวิรัติมานะค่ากับข้าวเดือนนึงนี่ลดลงไปแบบครึ่งนึงอะเอาละครับผมว่าจุดนี้เป็นข้อใหญ่หลายๆคนเลยเนี่ยถ้ามันประหยัดเนี่ยข้อดีเทียบประหยัดด้วยเอามาใช่เอาพี่เลือกเอาวากิว1กิโลกับข้าวกิโลนึงอ่ะเอาไม่ต้องเลือกครับวากิวสิครับผมเอาโอเคนะประหยัดโหครบถ้วนพี่เอกเอางี้ผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านแฟนเอ็มไลฟ์แฟนพี่เอกก็ได้รู้ข้อมูลแล้วว่าเออมันมีข้อดีแบบนี้นะแล้วเรื่องขอโยงมาเรื่องวิ่งนะพี่เพราะชื่อในโปสเตอร์เขียนว่าอัลตร้าเนี่ยพลังผักเราเข้าใจแล้ววิ่งอัลตร้าเนี่ยพี่เข้าสู่วงการวิ่งโดยเป็นระยะแบบนี้จุดเริ่มต้นมันมีไหมพี่ทำไมถึงวิ่งแบบโอ้โหเกิน42ขึ้นไปเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะวิ่งอัลตร้าหรอกนะก็ เราก็คิดว่าระยะแค่10กิโลเนี่ยมันก็คือระยะไกลสุดที่เราจะวิ่งคงจะไม่คิดจะวิ่งมาราธอนหรอกแต่พอวิ่ง10กิโลซ้ำไปเรื่อยเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยถ้ามันเลย10กิโลจะเป็น21กิโลแล้วมันจะความรู้สึกเรามันจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะทำได้ไหมลองชาเลนจ์ตัวเองสักครั้งนึงสิแต่พอมาวิ่ง21กิโลแล้วเราก็รู้สึกสนุกเราก็เลยอยากจะไป42กิโลอีกอ่ะมันก็เป็นความคิดเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระยะอัลตร้าเลยแล้วก็มาคิดดูว่าเฮ้ยในเมื่อเราชอบการวิ่งใช่ป่ะเราก็อยากจะอยู่กับการวิ่งนานๆเพราะฉะนั้นการวิ่งอัลตร้ามันก็ตอบโจทย์ตัวเราไปเลยคือเรานานไงนานไงนานจริงพี่ชอบสิ่งไหนแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นนานๆไปเลยระยะที่ไกลที่สุดที่เคยวิ่งกี่กิโลครับพี่ร้อยไมล์ครับ166กิโลครับแต่โหนี่รายการอะไรอ่ะพี่ป่งแยงเทรลครับป่งแยงเทรลป่งแยงเทรลก็คือโอ้โหผมว่าน้องสายธรรมชาติกินใช้เวลาเท่าไหร่นะทีมงาน48ชั่วโมงแอดมินผมบอกว่าพี่วิ่ง48ชั่วโมงป่ะครับฮะไม่ใช่24ชั่วโมงวิ่งงานวิ่งอะไร48ชั่วโมงป่งแยงครับป่งแยงอ๋อป่งแยงไม่ใช่ป่งแยง34ชั่วโมงมั้ง34ชั่วโมงเหรอพี่ชอบวิ่งเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ชอบวิ่งขนาดนั้นเลยอ่ะ34ชั่วโมงเนี่ยอยู่โอ้ได้แต่ผมว่าผมเริ่มเข้าใจพี่เอกมากขึ้นเอาถ้าต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะผมกับคุณเคนก็เคยเจอพี่เอกวันแรกไม่เกินชั่วโมงใช่ใช่ผมว่าผมก็เริ่มรู้ความแบบเป็นพี่แล้วเนี่ยอารมณ์แบบธรรมชาติชอบวิ่งยาวๆเทลดูฟิลกู๊ดเอ้ยแล้วตอนนี้อาจจะถามกลับไปนิดนึงแล้วพี่เอกทำงานอะไรครับทุกทีบอกได้ไหมครับได้ผมทำเป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายช่างซ่อมเครื่องพิมพ์เปิดร้านอยู่เป็นช่างซ่อมเป็นช่างซ่อมครับผมเครื่องเป็นโอเป็นฟรีช่างเป็นฟรีช่างนะครับทีนี้ถัดคืออยากจะโยงเรื่องการทำงานเพราะว่าคนที่เป็นนักวิ่งยิ่งสายอัลต้าเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยพี่เอกแบ่งกันใช่จัดเวลายังไงครับพี่เวลาเราซ้อมอะครับก็ถ้าเป็นอย่างช่วงนี้ก็จะเหมือนกับเก็บระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ไปเรื่อยๆก็ถ้าเป็นอย่างช่วงธรรมดาปกติก็จะวิ่งวันละ20โล20โลโอ้โหมันปกติพี่เอาเวลาไหนไปวิ่งวันละ20โลอ่ะครับก็เราวิ่งก็แค่2ชั่วโมงเองบางทีก็ซ้อมเช้าบางทีก็ซ้อมเย็นครับอ๋อแล้วก็ไม่ได้วิ่งนานนะครับแค่วันละ20โลเองครับไม่ได้วิ่งนานครับก็วันละ20โล20โล2ชั่วโมงเองครับครับใช่เลยพี่อันนี้เป็นประเด็นเลยพี่เพราะตอนนี้ผมอยากคุยเรื่องนี้กับคนที่ออกกําลังกายโดยเฉพาะแบบพี่เอกนะครับผมอยากให้มันเป็นเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในยุคนี้ที่คนแบบเพื่อใช่มั้ยคนกรุงเทพแน่นอนมันอาจจะแออัดกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะมันอยู่ที่บ้านมันไม่ได้ไปยิมมันต้องมีการออกกําลังกายบางคนก็ไม่ออกเลยครับเนี่ยพี่เอกลองไกด์ไลน์ไอเดียนะพี่ลองเล่าไลฟ์สไตล์ช่วงนี้ก่อนก็ได้ว่าพี่ตื่นยังไงซ้อมยังไงให้ฟังหน่อยนะครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนครับโอเคช่วงนี้เนี่ยมันไปไหนลำบากมากนะจะวิ่งข้างนอกก็ต้องใส่แมสใช่ไหมโอ้โหสุดยอดแล้วก็ทางวิ่งทางเทรลนี่ก็อุทยานอะไรก็ปิดมาแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะ
แล้วก็ถ่ายแถมไม่พอยังมีงานแข่งที่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่าด้วยนะครับอย่างเอาตัวอย่างพี่ก่อนนะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพี่จะต้องแข่ง CM6 นะรายการ CM6 เป็นวิ่งเทรลที่เชียงใหม่นี่แหละแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเลื่อนหรือเปล่าแล้วก็ระยะที่พี่แข่งเนี่ยก็คือ140กว่าโล148โลมั้งแล้วสิ่งที่พี่ทำได้ตอนนี้ก็คือวิ่งเก็บระยะต่อสัปดาห์ให้มันได้100กิโลเป็นอย่างต่ำเพื่อที่จะรักษาระบบ endurance ของร่างกายไว้ไม่ให้มันเสียไปกับไอ้ช่วงเนี้ยที่ไม่ได้วิ่งเยอะๆวิ่งเทรลเนี่ยก็เลยวิ่งเก็บระยะรอบหมู่บ้านนี่แหละเขาไม่ให้วิ่งข้างนอกใช่ไหมแล้วก็วิ่งรอบหมู่บ้านเลยเนี่ย20โลบ้าง10โลบ้างวิ่งจนกระทั่งหมามันเห่าจนเสียงแหบอ่ะมามางานหมาก็มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งช่วงเย็นแหละครับช่วงเช้าไม่ได้ช่วงเช้าเคยไปแล้วแล้วก็โอเคครับแล้วมีแอดมินบอกว่ามีคำถามจากทางบ้านครับวิ่งแถวบ้านยังไงไม่ให้เบื่อครับวิ่งแถวบ้านยังไงไม่ให้เบื่อครับผู้ชมถามมาครับผมอันนี้มันต้องฟังเพลงไหมฟังเพลงไหมพี่ก็ฟังเพลงครับฟังเพลงแล้วก็วิ่งเปลี่ยนที่บ้างเปลี่ยนย้อนทิศทางบ้างบางทีเราบนขวารอบนี้ลองบนซ้ายดูเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าใครวิ่งแถวบ้านแล้วเบื่อนะครับปกติวนขวานะครับวนซ้ายฮะมีอีกครับมีทีก็ทิ้งไม้ที่พี่เอกต้องไปโปรเปลี่ยนข้างเท้าจะบอกเพียงว่ายังไงข้างเท้าเอ๊ะทำไมคำถามข้อนี้ทีมงานเน้นเป็นพิเศษครับเขาถามว่าจริงไหมครับที่พี่เอกต้องอะไรนะครับโกหกเมียเรื่องค่ารองเท้ามันคืออะไรครับพี่ผมไม่อยากจะถามในประเด็นนี้ขอเดี๋ยวตอบครับผมเชิญครับไม่มีเขาแซวกันเล่นเห็นไหมแซวกันจนกระทั่งเป็นเรื่องจริงนั่นแหละไม่มีครับพี่เห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วว่าเป็นไทยไหนต้องเป็นไทยเดียวกับพวกเราแน่เลยเฮ้ยภรรยาพี่เขาซัพพอร์ตเต็มที่ใช่ไหมครับพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าสปอนเซอร์เขาส่งมาให้เยี่ยมเยี่ยมดังๆพี่เอกโดนดังเอาพี่เอกเดี๋ยวก่อนกับขอวกจากเรื่องเมียกลับไปเรื่องวิ่งก่อนครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่องเมียอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นนี้เราต้องช่วยท่านผู้ชมพี่เอกเรื่องวิ่งเนี่ยเมื่อกี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าแท็กก่อนหน้านี้นอกจากพี่เอกครับเขาคู่วิ่งหาโลเคชั่นวิ่งแต่พี่เอกจะแตกต่างกับตรงนั้นคือพี่เอกวิ่งยาวมากเลย20โลกับในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหแล้วทำไงให้ไม่เบื่อเมื่อกี้พี่เอกบอกมองฟังเพลงมีวนซ้ายวนขวามีอะไรอยู่กับพี่หัวใจจิตใจวิธีคิดอะไรยังไงนะมีเขาเรียกว่าการวิ่งสมาธิอ่ะนะลองไปหาดูใน YouTube นะอันนี้มันช่วยได้มากเกินให้ผู้ใหม่ช่วยฮะเกินเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าจดจ่ออยู่กับลมหายใจเหมือนเรานั่งสมาธิเลยอารมณ์ฟีลลิ่งคล้ายกันจดจ่ออยู่กับลมหายใจจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าเรานะไอ้ที่เราเบื่อเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไปจดจ่อกับสิ่งแวดล้อมไงแล้วมันก็มารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้โหสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะเดี๋ยวก็ผ่านบ้านอีกแล้วเดี๋ยวบ้านนู้นก็ทำกับข้าวหอมจังเลยพอแค่นี้ก็ดีไม่ว่าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเราจดจ่อลมหายใจเราเหมือนกับว่าเราจดจ่อกับอารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นว่าความเหนื่อยนะมันก็เป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่ของจริงเราก็คิดไปนู่นนี่นะมันก็ทำให้เรามีสมาธิยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากที่จะมีสมาธิในการวิ่งมากขึ้นทำให้ไม่เบื่อแล้วเนี่ยเวลาพอเราวิ่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยบางทีมันมีไอเดียต่างๆที่เราจะเข้ามาในหัวสมองเราเยอะแยะนะบางทีพี่คิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะพี่ก็วิ่งรอบหมู่บ้านกลับมาก็จดๆเลยมีคิดคอนเทนต์ YouTube วิ่งในหมู่บ้านเนี่ยได้เป็น10แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันคือการอยู่กับตัวเองใช่ใช่แต่พี่เอกเคยอ่านหนังสือเรื่องหรืออ่านเรื่องของพระที่ภูเขาฮีเอป่ะที่ญี่ปุ่นนะครับมันเป็นยังไงยังไม่เคยอ่านผมอ๋อเขาเป็นนักบวชเซนที่ญี่ปุ่นครับพี่ที่อยู่ที่ภูเขาฮีเอซึ่งเป็นภูเขาที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอะแต่ว่าพระวัดเนี้ยในการปฏิบัติธรรมอะคือการวิ่งก่อนบิณฑบาตทุกวันโ
ในช่วงปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเขาวิ่ง100วันติดโดยที่วิ่งระยะทางเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละเกือบ40กิโลโอ้โหเป็นพระสายอัลตร้าเป็นพระสายอัลตร้าพี่แล้วก็โหดมากก็คือว่าพอเริ่มวิ่งถือเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมอันนี้มีเรื่องจริงๆเขียนไว้ก็คือทุกวันนี้เขาก็ยังฝึกกันอยู่ครับก็คือวิ่งขึ้นลงภูเขาที่เอแล้วก็จะมีศาลเจ้าเป็นเช็คพอยต์ให้แบบว่าพักแล้วก็กราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็วิ่งต่อแล้วก็พระทุกคนจะพกมีดเนี่ยพกไว้ที่เอวแล้วเวลาวิ่งอ่ะใส่รองเท้าฟางวิ่งถ้าวิ่งถ้าผมจำไม่ผิดคือ3ปีแรกมีรองเท้าฟางแล้วหลังจากนั้นอีก3ปีจะมีหมวกแล้วพอวิ่งครบ7ปีถึงจะมีไม้เท้าครับแล้วเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วเขาฝึกสมาธิในขณะวิ่งครับแล้วเขาบอกว่าสามารถพระที่ภูเขาที่เอสามารถที่จะยืนรอที่ไฟแดงหลับภายใน15วิแล้วตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งต่อได้เพื่อพักเอาแล้วแล้วก็สุดยอดแล้วทุกคนแล้วพระทุกรูปฉันวันละมื้อเป็นมังสวิรัติอ๋อวันละมื้อเดียวโอเคเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วก็แต่ว่าเขาจะพกมีดไอ้มีดเนี่ยไม่ได้เอาไว้ทำอะไรมีดเอาไว้ฆ่าตัวตายถ้าเกิดวิ่งไม่ได้หรือวิ่งไม่ครบเส้นทางในวันนั้นอ๋อทีมงานครับทีมงานลองติดต่อพระที่เขาที่เอไว้ให้เราเอออันนี้ที่สุดแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นแบบนักวิ่งอัลตร้าที่ผมถือว่าเจ๋งที่สุดในโลกแล้วเอาไว้พี่สักคอนเทนต์นึงไหมครับพี่เอกับนักกับพระไม่นะผู้ชมทางบ้านถ้าใครไม่เชื่อนะลองอ่านดูจริงๆมาราธอนมังออฟเมาท์ฮีเอ HIEI นะครับครับผมเดี๋ยวทีมเราจะพิมพ์ไว้ในแคปชั่นนะครับเผื่อใครสนใจก็ไปลองดูนะครับผมแล้วทุกวันนี้เป็นคือทุกคนจะสังเกตได้บอกว่าญี่ปุ่นเขาจะซีเรียสมากเรื่องเวลาเข้าบ้านใครนู่นนี่เราต้องถอดรองเท้าใช่ไหมครับพระจากสำนักสงฆ์เนี่ยเป็นพระเดียวที่เดินเข้าไปในศาลของจักรพรรดิญี่ปุ่นหรือเข้าวังจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องถอดรองเท้าถึงยอดมากพี่ต้องลองอ่านดูโอ้โหครับว่ากันไปพี่น่าจะมาสายนี้ป่ะพี่ไม่ แต่วิ่งสมาธิมีจริงครับวิ่งสมาธิมีจริงทำได้โอเคเอาผมว่าธรรมะก็มาว่ะมากันหลายคอนเทนต์แล้วตอนนี้ทีมท่านผู้ชมครับก็เป็นไอเดียกับทั้งคุณเคนเรื่องพระด้วยนะครับแล้วก็เป็นพี่เอกด้วยในการวิ่งเพื่ออะไรนะเป็นที่คิดเป็นการฟังเพลงการวิ่งสมาธิการอยู่กับตัวเองพูดง่ายเป็นแรงผลักดันเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยให้เราลุกขึ้นมาออกกําลังกายช่วงนี้เนาะพี่มีอะไรมั้ยพี่นอกจากวิ่งเนี่ยพี่มีทําอะไรดูแลตัวเองอะไรอีกมั้ยครับช่วงนี้วิ่งอย่างเดียวเพราะว่าวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียวเพราะว่ามันไปทำอย่างอื่นก็มันไม่ได้แล้วมันเนาะมันพี่เรื่องนึงสุดท้ายเลยที่ผมอยากไม่อาจจะไม่สุดท้ายอาจจะคุยกันต่ออีกสักพักเลยแต่ว่าดูพวกเรื่องอาหารการกินพี่เวลาเราวิ่งอะครับพี่ดูแลร่างกายยังไงครับปกติต้องทานกี่มื้อแล้วก็ต้องทานปกติอาหารจะทานอะไรบ้างอะครับโอ้เรื่องนี้เมื่อก่อนเคยซีเรียสมากเลยนะพี่ซีเรียสจริงนะตอนที่วิ่งอัลตร้าใหม่ๆนะต้องควบคุมการกินให้เป็นเวลาเนาะแล้วก็โอ้โหบางทีบางมื้อเนี่ยนะมีคำนวณแบบพวกแคลอรี่เนี่ยนะว่าพอไหมเพราะว่าแบบคือเรากินไม่เหมือนคนอื่นเขาอะเนาะเรากินเจแล้วเราก็อยากจะเป็นนักวิ่งอัลตร้าที่มีที่วิ่งได้มีperformanceที่ดีอะไรพวกเนี้ยพี่ก็ลองไปคำนวณดูสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าแค่อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันปกตินี่นะมันก็เหมือนกับมันเกินความต้องการไปด้วยซ้ำคือมันเพียงพอกับความต้องการของเราในแต่ละวันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดมากว่าเฮ้ยมันจะต้องกินกี่มื้อจะต้องมีโปรตีนจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตไขมันเท่าไหร่แค่เรากินธรรมดาเนี่ยครับนะกินธรรมดาเนี่ยร่างกายก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้วนะครับผม ผมเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมก็เอาสะดวกว่าเลยครับเพราะว่าผมทำงานนะบางวันเนี่ยกินข้าวแค่2มื้อเองนะครับก็คือมื้อ
ตอนเช้าแล้วก็อีกทีนึงก็ตอนเย็นเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ในการทำงานเนี่ยบางทีมันทำงานแล้วผมเป็นช่างซ่อมไงมือมันเปื้อนใช่ป่ะมันก็อาจจะไม่สะดวกในการกินให้มันตรงเวลานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรานะแล้วก็แล้วปกติถ้าอย่างนี้ทานยังไงพี่มื้อเช้าพี่ทานอะไรบ้างครับแล้วข้าวเย็นปกติทานอะไรบ้างครับถึงจะพอต่อการซ้อมอะครับคือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดก็คือพวกพืชผักที่มันเป็นผักสดอ่ะบางทีพี่ก็กินน้ำพริกผักสดนี่แหละอาหารเหนือเนี่ยมีแต่ผักนั่นไม่ต้องห่วงหรอกนะครับแล้วก็พยายามนะพยายามกินให้มันหลากหลายกินให้มันหลายสีอย่างเช่นผักใช่ป่ะไม่ต้องมีสีเขียวสีเดียวหรอกก็อาจจะมีพวกแครอทอะไรพวกเนี้ยนะให้มันหลากหลายสีแค่เรากินหลากหลายนะครับเราก็ได้รับปริมาณสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันแล้วนะครับสารอาหารอะไรก็ได้ครบไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วก็ที่น้องบอกอ่ะข้าวที่พวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันก็โอ้โหแทบจะครบ5หมู่เลยมั้งนะกินข้าวพวกเนี้ยมันดีต่อร่างกายอยู่แล้วไอ้พวกอาหารที่มันมาจากธรรมชาติอ่ะครับพูดง่ายคือก็เรียบง่ายเนาะผมว่าถ้าฟังเพจพูดเงี้ยก็ไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องมีเพิ่มอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเข้ามามากก็จริงๆก็ดีไซน์ให้เรียบง่ายเอ้ยจริงๆเมื่อก่อนพี่คิดมากเลยนะแต่ว่าพี่ลองเอาไปให้รุ่นพี่ที่พี่รู้จักเนี่ยที่เขาเป็นเหมือนกับทำวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการสำหรับนักกีฬาเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่นี้แค่กินแค่ผมอ่ะกินในแต่ละวันเนี่ยมันก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำนะบางทีพวกพี่กินข้าวต้อง2จานเราไม่ตอบว่าเขาบอกว่าไม่แล้วเวลาไปแข่งอัลตร้าอย่างเงี้ยครับต้องคาร์บโหลดไหมพี่แล้วระหว่างทางที่ทานอะไรบ้างครับ36ชั่วโมงกับ40ชั่วโมงคือการวิ่งอัลตร้ายาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่มีอาหารอาหารมังสวิรัติอาหารเจเตรียมไว้ให้ใช่ป่ะครับครับบางทีพี่ก็กินไข่พี่กินไข่อยู่นะเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการกินให้มันอยู่ท้องแค่นั้นแหละผมนึกว่าพี่วิ่งไปแล้วพี่ก็เด็ดยอดไม้อะไรกินไปพี่ไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนั้นไม่ได้มันนั้นไม่ได้มันต้องพกน้ำพริกด้วยมันลำบากต้องพกน้ำพริกแล้วก็เล่นเพื่อนคือพี่กินไข่เราเล่นนะพี่จะเล่นครับกินไข่นะครับกินไข่แล้วก็จะมีพวกอาหารเจที่มันเป็นเห็ดอบแห้งอะไรเนี้ยพกไปเพราะมันมีน้ำหนักเบาไงพอไปถึง CP เขาไม่มีอาหารที่เป็นมังสวิรัติหรือว่าไม่มีไข่ให้พี่ก็เอานั้นอ่ะราดข้าวกินไปเลยโอ้โหก็คือต้องเตรียมเหรอวะอย่างน้อยเตรียมอะไรที่มันง่ายๆเบาๆเฮ้ยของพี่นี่ยังน้อยไปนะไปเจอพวกที่เป็นวีแกนแล้วก็เคร่งจริงนะเขาบางทีแบบเขาไม่กินนะเขากินแต่ผลไม้อ่ะกินแต่ผลไม้ทั้งเลสเลยนะแล้วเขาอยู่ได้เขาจบเป็นฟินิชเชอร์เวลาดีด้วยโอ้โหเอาสิใช่เออมันมีอ๋ออีกสุดนึงเอ็กซ์ตรีมนึงก็คือเป็นเราเรียกว่าฟรุตทาเรียนคือคนที่แบบว่าเป็นนักกีฬาที่ทานแต่ผลไม้เท่านั้นเช่นพวกทุเรียนเออใช่ด้วยเหรอเพื่อนผมเอาทุเรียนมาครับแล้วเขาก็เอาทุเรียนไปกวนปั่นแล้วก็แช่แข็งไว้เป็นไอติมแล้วก็เนี่ยแล้วก็กินตัดกินเป็นข้าวเช้านู่นนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอเคทานแต่แบบว่าผลไม้จริงๆอ่ะใช่ใช่มันจริงๆอยู่ได้นะก็อยู่ได้ที่ผมได้ข้อสรุปนึงแล้วกันในฐานะที่คนที่ตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่กินไม่ค่อยได้เลือกเลยได้ข้อสรุปหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันอยู่ได้ทุกคนนะคุณจะเป็นสายไหนคุณแค่กินให้มันหลากหลายเนาะแม่พี่เอกใช่กินให้หลากหลายก็ต้องมีออกกำลังกายแบบพี่เอกนี่แหละคุณเคก็เป็นหนึ่งในคนที่ควบคุมการกินแล้วออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะคุณจะเดินทางสายไหนก็กินให้มันหลากหลายออกกำลังกายด้วยใช่ไหมครับครับพูดถูกไหมครับผมใช่ถูกต้องครับถ้าสำหรับผมถ้าใครอยากลองก็แค่สมมุติอยากจะเป็นมังสวิรัติหรือทานผักอย่างเดียวอ่ะเริ่มต้นถือโอกาสสักอาทิตย์ละวันก็ได้แล้วก็แบบลองแบบทานแต่ผักดูแล้วดูว่าตัวเองร่างกายรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยโอเคได้โอ้ผมว่าได้ข้อมูลเยอะอย่างน้อยผมมั่นใจว่า
ทั้งคุณเคนและเอกก็ต้องมีจุดเริ่มต้นอย่างน้อยคำว่านั่นแหละอาทิตย์ละวันสองวันเริ่มต้นกันตอนแรกผมก็เริ่มตอนแรกผมก็ลองวันเดียวไงแล้วมันก็ลองแล้วมันก็ต่อไปวันที่สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆเหมือนสิบปีแล้วเนี่ยคุณเคนเหมือนมีคำถามมีทีมมีคำถามครับคุณว่าชีถามว่าพวกรองเท้าวิ่งที่เป็นรองเท้าแตะหรือรองเท้าแตะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อได้จริงหรือไม่พี่เอกครับรองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งแบบรองเท้าแตะกับแบบฟุตช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในการวิ่งได้ดีไหมครับอ๋อแสดงว่าพี่เอกเป็นคนเป็นอะไรนะเป็นคนที่รองเท้าหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับเขาถึงมาถามพี่เอกเนี่ยใช่มีคำตอบไหมครับพี่เอกข้อนี้มีครับช่วยได้จริงครับช่วยได้จริงเพราะว่าการใส่รองเท้าแตะการใส่รองเท้าแตะหรือว่าวิ่งแบบฟุตรองเท้าเปล่าเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งมันจะใช้กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งแล้วก็จะทำให้พวกเอ็นร้อยหวายเราน่องเราแข็งแรงขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยพวกนี้ถามว่ามันจะส่งผลให้การวิ่งของเราเร็วขึ้นไหมครับมันอาจจะไม่โดยตรงแต่มันจะส่วนหนึ่งมันจะทำให้เราบาดเจ็บได้ยากขึ้นเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคอยพยุงส่วนอื่นไว พี่เอกเคยวิ่งอัลตร้าแบบใช้แบบฟุตรองเท้าแบบฟุตไหมหรือว่ายังไงควรจะใส่รองเท้าหัวปิดครับเคยครับเคยแต่ว่าไม่เยอะมากประมาณ60กว่าโลใช้เยี่ยม60กว่าโลครับผมแบบฟุตครับใช้เป็นรองเท้า5นิ้วแต่พี่ว่าพี่สกิลยังไม่สกิลยังไม่สูงพอพี่คิดว่ามันสะท้านไอ้กระดูกเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นพี่แบบมันเป็นขึ้นเขาลงเขาได้มั้งมันก็เลยใช้แรงกระแทกค่อนข้างสูงโอเคก็แสดงว่าเอามาใช้ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาในกลุ่มกล้ามเนื้อคำตอบก็คือได้ใช่ไหมครับพี่แต่ว่าถ้าคุณใส่ลงแข่งอะไรยังไงก็ต้องให้มีทักษะให้ชำนาญระดับหนึ่งก่อนใช่ควรจะมีความชำนาญมันดีเลยแหละมันดีแล้วก็มันจะทำให้เรามีท่าทางการวิ่งที่ถูกต้องไม่มีแรงกระแทกเกินไปมีนักวิ่งท่านหนึ่งชื่อที่อเมริกาแบร์ฟุตบิลลี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นคนที่แบบใช้รองเท้าแบร์ฟุตเนี่ยวิ่งข้ามอเมริกาประมาณแบบ5-6,000 กิโลใช่ไหมก็ผมว่าถ้าสำหรับเอาอัลตร้าถ้าเกิดว่าคนที่แบบฟอร์มวิ่งดีๆผมว่าทำได้นะแต่ไม่ใช่ผมอะครับผมไม่ใช่ผมครับเอาคุณเคนนี่เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราเฮ้ยคุยมันมากเลยเนาะยาวเลยมีสัก EP แล้วครับครับผมแล้วเราเข้าประเด็นคำถามเรื่องเมียแล้วแหละครับพี่เฮ้ยทำไมผมไม่เข้าใจคำถามข้อนี้ทีมงานเขาลิสต์ไว้เนี่ยตัวมันเลิกเนี่ยผมถามว่าพี่เอกคำถามนี้สั้นๆแต่ต้องคิดดีๆก่อนตอบครับผมพี่เอกกลัวเมียขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่กลัวเขาก็พูดเล่นกันน่ะเห็นไหมพูดเล่นเขาก็แซวกันเล่นๆนะครับแซวกันจนกระทั่งเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่าให้ถามเขาลบใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับคำถามข้อนี้มีคำตอบแล้วนะครับเขาแซวกันเล่นๆแล้วเล่นครับผมอันนี้ไม่ทราบว่าไลฟ์นี้คุณภรรยาดูด้วยไหมครับอยู่ตรงเนี้ยครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมไม่ได้ถามครับทีมงานคริสมาครับผมโอเคครับข้างหลังมีคนถามข้างหลังพี่เอกคืออะไรครับข้างหลังพี่เอกอ๋อเป็นพี่แขวนเหรียญเป็นแขวนเหรียญโอ้ก็ดูกันเอาเองนะครับผมน่าจะผมว่ามีกี่เป็นร้อยกว่าเนี่ยน่าจะเยอะไม่รู้ไม่เคยนับเหมือนกันนะครับโอเคครับมีก็เอาแขวนเข้าไปสุดท้ายจบเดี๋ยวจบนี้อยากถามรายการที่แข่งรายการไหนรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่สุดภูมิใจในตัวเองเหรอผมเดาว่าต้องเป็นเชียงใหม่นะผมแยงหรืออะไรไหมไม่ใช่ใช่ใช่เป็นงานวิ่งที่กรุงเทพนี่แหละที่ลู่วิ่งในมอเกษตรวิ่งในมอเกษตรวิ่งในลู่มอเกษตร24ชั่วโมงอ๋อวิ่งในแทร็กเนี่ยนะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนบ้ามาจัดแล้วพี่ก็เป็นคนบ้าที่วิ่งเยี่ยมมากโอ้โหเฮ้ยแล้วผลแต่เขาผลออกมาเป็นยังไงล่ะเขามีแข่งอย่างนี้ที่ต่างประเทศจริงๆนะแล้วเป็นยังไงบ้างพี่คือยังไงผลออกมาคือยังไงพี่วิ่งได้ยังไงวิ่งได้คือ
พี่คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันตอนคือถ้าเราวิ่งเทรลอ่ะเราก็ไม่ต้องคือมันก็ไม่ได้ในความคิดพี่นะถ้าเราวิ่งเทรลหรือว่าสถานที่ที่มันแบบวิ่งแบบไปไกลๆอะไรพวกเนี้ยมันก็แค่เราต่อสู้กับสภาพอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพของเส้นทางความชันอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าวิ่งในลู่เนี่ยคือมันต่อสู้กับจิตใจตัวเองล้วนๆเลยพี่คิดว่ามันท้าทายดีผมว่าเห็นอันนี้ไม่ทีวีด้วยโอ้ก็วนเจอได้กรรมการคนเดิมเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยก็วนในลู่เนี่ยพี่วิ่งไปน่าจะประมาณร้อยกว่าโล157โลพี่จำไม่ได้นะประมาณเนี้ยแล้วตอนจบมีคนวิ่งเข้าเส้นชัยแบบพี่ไหมไอ้24ชั่วโมงเนี่ยมีก็พี่เอกธนาธรเขาก็ไปวิ่งด้วยไงอ๋ออ่ะเอาเข้าไปครับรายการนี้รวมพลเลยครับใครไปด้วยนะครับคุณธนาธรไงพี่เอกธนาธรอ่ะอ๋อใครล่ะครับรู้จักล่ะครับคุณธนาธรจึงรู้ภาษาอังกฤษป่ะฮะใช่ใช่ใช่อ๋อครับโอเคเอาวะไม่น่าเชื่อครับโอเทน EP นี้ดูมีสาระครับผม EP เราได้สาระเกิดขึ้นแล้วขอบคุณคุณเฮ้ยไม่เดี๋ยวผมต้องเชิญถามเนี่ยไม่มีอ่ะวันนั้นอากาศมันร้อนด้วยกรุงเทพอ่ะ40กว่าองศาโอ้พี่ร้อนทุกวันอ่ะตอนเนี้ยฮะแล้วมันรู้สึกแบบสะใจมากที่ชนะตัวเองได้จนถึง24ชั่วโมงอ่ะโอเคโอเคโหสุดยอดเลยครับพี่ต้องถือมากครับโอเคอ่ะสุดท้ายนี้พี่เอกผมอยากให้พี่เอกสุดท้ายเลยครับให้แรงบันดาลใจคนทั้งบ้านท่านผู้ชมหน่อยครับว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยที่สุขภาพเรายังต้องดีอยู่มีแรงบันดาลใจจากพี่เอกมั้ยครับสักข้อนึงโดนๆเลยพี่มาคือพี่ว่านะถ้าสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่โอเคใช่ป่ะเราก็วิ่งในที่ปลอดภัยบางทีอาจจะวิ่งบนในหมู่บ้านก็ได้นะไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปข้างนอกก็ได้เพราะว่าพี่คิดว่าวิ่งที่ไหนอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันเออเอามาใช่ข้อนี้ถูกต้องครับพี่วิ่งที่ไหนมันก็เหนื่อยเหมือนกันเหมือนกับว่าเราคิดว่าเฮ้ยไปวิ่งข้างนอกไปวิ่งข้างนอกมันจะไม่เบื่อแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันไปวิ่งบนในหมู่บ้านเนี่ยก็ทำอย่างที่พี่บอกทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเบื่ออาจจะดูคลิปช่องอัลต้าพลังผักไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยก็ได้อ๋อถูกต้องฮะช่องนี้ดีมากนะครับผมจะเข้าไปฟอลโล่ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมอ่ะก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจจากนักวิ่งท่านนึงที่เฮ้ยผมเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนๆชาว M Talk เพิ่มเติมก็ต้องขอคุณพี่เอกเนาะครับเอพิโซดที่20นี้นะครับขอบคุณพี่เอกมากนะครับผมเอาละครับคุณครับคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เจอกันที่เชียงใหม่เร็วๆนี้นะครับพี่ได้เลยได้เลยรออยู่ครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเคนเฮ้ยวันนี้แลดูแบบเราได้ข้อมูลแน่นเนาะเออไม่น่าเชื่อเจ๋งเลยอ่ะน่าจะเป็นเพราะพี่เอกล้วนๆนะไม่เกี่ยวกับเราหรอกครับแซวเล่นนะครับโอเคเฮ้ยเจ๋งมากเลยครับก็ได้ข้อโอ้โหสำหรับแฟนๆนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับผมสำหรับ M Talk เราวันนี้นะครับเราจะลาไปก่อนแต่ว่าในอาทิตย์หน้านะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆออกมาเยอะนะครับสำหรับสินค้าต่างๆในร้านนะครับผมในระหว่างนี้นะครับทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายกันต่อไปนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เอ็มท็อกไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 